สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับก็วันนี้ก็มาอยู่กับเกมคุกกี้รันโอเว่นเบรกนะครับก็วันนี้เข้าสู่ช่วงตะลุยแข่งขันชิงถ้วยนะครับเป็นประจำทุกวันจันทร์อย่างนี้เลยนะครับซึ่งในสัปดาห์นี้นะครับผมจะมาลองเซตอันนี้เลยนะครับซึ่งเป็นเซตที่เห็นเขาบอกว่าเป็นเซตที่ทำคะแนนมากที่สุดณปัจจุบันนะครับซึ่งสมบัติที่เขาแนะนำให้ใช้เนี่ยเขาจะมีหูฟังนะครับลูกแก้วพยากรณ์นะครับแล้วก็เค้กช็อกโกแลตนะครับซึ่งแน่นอนยังไงก็ได้คะแนนไม่สูงอยู่แล้วสำหรับผมเพราะว่ามีสมบัติอัพไม่เต็มนะครับอาจจะได้ราวๆผมว่าอาจจะ300ล้านครึ่งก็ได้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผมจะได้เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวตาที่2ผมก็กลับไปใช้เซตเดิมนะครับก็คือคุกกี้โกโก้นะครับผัด2เค้กวันเกิดนะเป็นเซตที่ผมชอบเล่นที่สุดละเซตเนี้ยนะครับอ่ะพร้อมแล้วลุยกันเลยก็เซตนี้ก็จะมีนักพยากรณ์กับเค้กวันเกิดนะครับสัตว์เลี้ยงเป็นเยติพายุหิมะนะครับของผมเพิ่งอัพเต็มไปเมื่อวัน2วันที่แล้วนะครับสำหรับตัวเยตินะครับมาเริ่มเล่นกันเลยถ้าสมบัติเลเวลเต็มนะครับน่าจะอยู่ราวๆประมาณ350-60ล้านป่ะถ้าให้ผมเดาน่าจะประมาณนั้นเดี๋ยวมาดูว่าได้ประมาณเท่าไหร่เห็นเขาบอกว่าต้องใช้จังหวะเนี่ยครับช่วงที่ก่อนเข้าด่านสุดท้ายอ่ะมันจะมีขวดเลือดขวดเล็กครับที่มันอยู่คู่กับวิ่งความเร็วแสงเห็นเขาว่าจังหวะนั้นน่ะให้ชนนะครับแล้วก็เรียกผัด2เค้กวันเกิดได้เลยนะครับก็คือเดี๋ยวจะใช้จังหวะนั้นนั่นแหละโมนาทามนะครับตอนนี้193ล้านเดี๋ยวใกล้ถึงละ
จุดที่ต้องชนชนรู้สึกประมาณตรงนี้แหละที่ผมไปดูมานะน่าจะชนประมาณตรงนั้นเรามาลุ้นดูว่าทันอีกรอบไหมโอ้โหไม่ทันเฮ้ยปกติมันต้องทันนะหรือว่าจังหวะผมผิดอันนี้ไม่รู้นะเพราะว่าเท่าที่ผมไปดูในคลิปเนี่ยมันทันอีกรอบแล้วก็ตอนที่ผมเคยเล่นล่าสุดอะเซตเนี้ยมันทันนะแสดงว่าผมน่าจะชนผิดจังหวะแน่เลยไอ้ผัดแรกอะผัดเอคุกกี้นพยากรอะไม่เป็นไรก็มาลองเซตเฉยๆนะครับต่อตาที่สองเลยนะครับกลับไปใช้เซตเดิมแล้วกันเซตนี้เลยนะครับฟุกกี้โกโก้นะครับสมบัติก็จะมีแผนที่นะครับเครื่องยนต์แล้วก็รองเท้าต่อเลยครับผมว่าอาจจะเกี่ยวเรื่องจังหวะแหละผมอาจจะชนผิดที่ก็ได้นะเพราะว่ามันต้องทันอีกรอบไงไอ้คุกกี้เค้กวันเกิดอะแต่เมื่อกี้ถึงกระโดดเอาระยะทางมันก็ไม่ทันอยู่ดีอะผมชอบเซตนี้ที่สุดละเพราะว่าได้คะแนนเยอะนะครับ
มอนาทามนะครับสองล้านนะครับผัดแรกเดี๋ยวดูว่าจะจบประมาณเท่าไหร่นะครับก็รอบต่อไปก็ต้องทันด้วยนะถ้าไม่แบบผิดจังหวะไอ้ตรงนี้ยากหน่อยกดแบบ2สเต็ปรัวๆทันนะครับสองไอ้343ล้านนะครับเนี่ยเล่นเซตนี้โอเคเลยนะสำหรับคะแนนโอ้เวลาเหลือตั้ง1นาทีเลยนะครับแต่ไอ้เซตแรกที่เล่นไปเล่นจนเวลาเกือบหมดอะประมาณ6นาทีกว่าอ้าวได้สุ่มสัตว์เลี้ยงครับแต่ยังไงก็ได้ตังค์อยู่ละเพราะว่ามันเลเวลแม็กหมดแล้วอะเดี๋ยวเปิดหีบทอง2หีบที่เหลือกันก็จบไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับช่วงตะลุยแข่งขันชิงถ้วยประจำสัปดาห์นี้นะครับก็ยังไงก็ขอขอบคุณทุกคนมากนะครับที่เข้ามารับชมในวันนี้นะครับก่อนที่จะจบในคลิปนี้นะครับซึ่งเมื่อวานนะครับผมได้ลงคลิปตะลุยเบรกเอาท์นะครับในเอพิโซดพิเศษ1นะครับเป็นพาร์ท7ถึง12ซึ่งในคลิปนั้นน่ะผมได้เติมรอยัลคัพเป็นเดือนที่3แล้วนะครับเนี่ยตอนนี้ปัจจุบันผมเหลือ29วันเพราะว่าผมต่อ
ีกเดือนนึงแล้วก็เดือนหน้ากุมภาต่ออีกก็จะเป็นเดือนที่4นะครับเพราะว่าตอนนี้ขาดอีก3เดือนก็จะครบ6เดือนละก็ค่อยๆเติมไปเนาะทุกเดือนนะครับเพื่อเอาสกินเวลาฟักถีสีทองนะครับผมต้องเอาสกินล็อบบี้นี้ให้ได้อะเพราะว่ามันสวยนะครับประมาณนี้อ่ะขอขอบคุณทุกคนมากนะครับที่เข้ามารับชมในวันนี้นะครับแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ